บประมาณลงมาภาคใต้เนี่ยหน้าผลทุกบริหารเนี่ยลงมาทั้งหมด 280,000 ล้านเกิดถนนเกิดน้ำเกิดอะไรเยอะแยะแต่มาต้องทำอะไรทำต่ออีกทำต่อผมสัญญาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกติกาอันนี้มาอะไรเนี่ยไม่ใช่นี่หนังสือวะหนังสือมาอะไรเนี่ยจริงๆแล้วก็มาใต้เมฆอยู่ข้างบนเมฆไม่มีก็ร้อนตับแลบอยู่เนี่ยขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์มารับทุกคนนะจ๊ะวันนี้มาก็เพื่อให้เห็นหน้าเห็นตาให้รู้จักว่าลุงตู่อยู่ไหนแล้วลุงตู่หน้าตาเป็นยังไงรอคอยในหนังสือพิมพ์หรือเปล่ารอกว่านะรอกว่าถึงจะบอกก็รอกว่าตัวจริงแล้วนี่คือตัวจริงมาทนายหนีทนายหนีไหนอ๋อทนายหนีทุกคนต้องดูแลตัวเองสิ่งสำคัญที่ประการหนึ่งก็เราต้องดูแลคนสูงวัยมากยิ่งขึ้นอะไรใครก็มีงานทำใครก็ไม่ลำบากใครก็มีรายได้นี่คือสิ่งที่เป็นนโยบายของเราดูแลท่านก็ขอบคุณในกำลังใจทุกคนนะจ๊ะอะไรถ้าใครดูไม่ค่อยมีสตังค์เลยไหมเนี่ยแต่มีบัตรลงตู่ใช่ไหมเล่าดูหัวใจบัตรลงตู่เลยดูจะร้องเลยร้องเลยลงตู่อยู่ภาคอะไรอะไรที่รัฐบาลจะต้องดูแลใช่ไหมร้อยทำไปแล้วมากพอสมควรคือทำไปแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์อะไรพอสมควรผมหาเสียงอย่างนั้นไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราทำแล้วทำอยู่แล้วก็ทำต่อให้มากขึ้นนะจ๊ะสำคัญวันนี้คือผู้สูงวัยครอบครัวที่ได้ได้น้อยก็ขอให้คิดแบบผมคิดว่าคือรักคนรักใครก็ไม่ต้องเหตุผลมากนักอ่ะถ้าจะรักสักอย่างใช่ไหมดีมาตลอดไม่ทำอะไรที่มันผิดพลาดย้ายเมืองถอยกลับไปหนึ่งของการที่น่ารวมใจรวมใจเบอร์อะไร22เขตเบอร์อะไรเขตเบอร์2ถ้าลุงตู่เบอร์22นี่เขตคนที่เบอร์2ต้องเลือกเบอร์2เบอร์1มากๆในพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อได้สสหลายๆคนแล้วลุงนี่หัวหน้าพรรคอยู่นี่เนี่ยผู้ว่าสาเก่านะไว้ใจได้นะเนี่ยเนาะบ้านเมืองต้องเดินหน้าบ้านเมืองต้องไปต่อทำแล้วทำอยู่ทำต่อขอให้เชื่อมั่นรับทุกคนทุกปัญหาเนี่ยถ้าเป็นถ้าคนที่ไม่เคยเข้ามาบริหารน่ะมั่นใจไหมไม่มั่นใจมั่นใจคนขับรถคนเดิมนี่หรือเปล่าเออท่านจะบอกเครื่องบินเดี๋ยวโดนอีกโดนใดมาเรียกลงมารถโหลดไปหน่อยเป็นเครื่องเป็นรถยนต์ผมไม่ได้ความว่าเป็นแก่จนถ้าผมพูดเรื่องเครื่องบินเดี๋ยวเขาบอกเขาเป็นแก่แล้วมันลงมาได้แล้วนักบินจะแก่เขาไม่เอาแต่เป็นครูสอนการบินไงใช่ไหมวันนี้เอารถยนต์กันแล้วกันนะรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้เอานะ
เพราะนั้นคนที่จะรู้ทิศทางการทำงานรู้กฎหมายรู้กฎระเบียบต้องเป็นคนที่ทำงานเป็นแล้วทำอยู่แล้วแล้วต้องทำต่อทำไมผมจะไปรู้ปัญหาท่านผมอยู่มาหลายปีผมคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะวันนี้เมื่อคืนนอนก็ไม่เคยหลับคิดว่าเอ๊ะเราพูดเราไปไหนเนี่ยไปใต้ใช่ไหมจะไปเจอใครบ้างไม่รู้จะไปเจอคนที่เขารักเราหรือเปล่าแล้วทำไมคนตรงอื่นมันไม่ชอบผมไม่เข้าใจอย่าไปว่าเขาไปว่าไปพูดคนเดียวในห้องน้ำนะอย่าทิ้งผมอย่าทิ้งประเทศของท่านเพราะหัวใจกับร่างกายของอุทิศแผ่นดินพื้นนี้ไปแล้วผมปกป้องรักษาชายแดนลบปะทะอะไรมาแล้วเพราะแผ่นดินพื้นนี้นี่แหละครับทุกอย่างประเทศไทยต้องทำตามระบบงบประมาณที่มีอยู่ตามกฎหมายที่มีอยู่ตามระเบียบที่มีอยู่ทุกเรื่องเราอยากอยู่กันแบบไม่มีกฎหมายไหมถ้าไม่มีกฎหมายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเลยนะมันเถื่อนมันเถื่อนเป็นบ้านป่ามึงเถื่อนสมัยโบราณมันก็เป็นอย่างนั้นใครแข็งแรงกว่าก็เป็นผู้นำวันนี้ไม่ใช่ไอ้คนแข็งแรงน้อยสุดคือไหนคือผมเนี่ยตัวเนี้ยข้อปัญหามันเข้ามาเยอะไงแต่สู้ได้อยู่แล้วพอมีกล้ามอยู่นะหลายคนก็บอกแก่กันแล้วกับป้าเป็นน้องกับลูกเถอะกับหลานเถอะเอ้ยผมไม่มีหลานมีแต่ลูกผมก็เลยยังไม่กลับเลยเพราะว่าจะต้องทำต่อใช่ไหมทำต่อให้ใครให้ทุกคนนั่งกลุ่มเนี่ยสูงอายุก็มีวัยทำงานก็มีเยาวชนก็มีเด็กก็มีในท้องก็มีหลายคนมันอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องได้รับการดูแลแต่ดูแลให้มันถูกต้องก็คืออันที่แรกก็คือเรื่องความเท่าเทียมของโอกาสที่จะทำอะไรก็ได้ที่จะทำอะไรโดยปลดล็อกปัญหาระดับที่มีปัญหาว่าจะต้องทำได้นั่นเรียกลื้อรถปลดสร้างไงของพี่ตุ๋ยเขาเนี่ยต้องลื้อกฎหมายลื้อกติการื้ออุปสรรคลื้ออะไรต่างๆเขาคุยมาก็เห็นด้วยกันนี่นักกฎหมายเป็นคนเสนอมาเขาบอกอะไรก็ผิดเขาบอกว่าผมอยู่พักอื่นก็ได้ฝากคนเล็กๆไว้ในอ้อมใจด้วยได้ไหมอย่าลืมนะครับอย่าลืมเบอร์อะไรสอสอเขตเบอร์อะไรผมรอตัวมันเพื่อจะไปดูท้องจะไปเลือกเป็นอะไรเลยไม่ได้นะกำลังใจของประชาชนแข็งแรงเป็นสองเท่าก็กำลังใจแต่บางทีเลยนะขอบคุณในกำลังใจอย่าชนกันอย่าเบียดกันถ้าเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วทุกวันฟังเพลงถามว่าคุณอยู่ไหนบางทีก็นอนกันไม่ต้องอยู่ไหนเนี่ยมันไม่ต้องอยู่ไหนเลยต้องไปหลายที่เนี่ยจำไม่ได้ตัวอยู่ไหนแต่วันนี้ลุงตู่อยู่นี่อยู่ชาตรังใช่ไหมใช่แล้วชาตรังตรังนี่เป็นจังหวัดหนึ่งในของประเทศไทยหรือเปล่าผมได้ดูทุกภาคเหมือนกันหมดดูแลทุกภาคให้เท่าเทียมกันการพัฒนาใดๆของภาคใต้ที่ด้อยไปก่อนหน้าที่ผมทำมาเยอะแล้วงบประมาณลงมาภาคใต้เนี่ยนะผมทุกบริหารเนี่ยลงมาทั้งหมด 280,000 ล้านเกิดถนนเกิดน้ำเกิดอะไรเยอะแยะแต่มาต้องทำอะไรทำต่ออีกผมสัญญาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกติกาอันนี้มาอะไรเนี่ยอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าเบอร์อะไร
ผมนอนตอนกลางคืนเนี่ยบางทีผมจะไม่รู้ผมเป็นอะไรเลยสุขภาพกายกับสุขภาพใจนะลูกสิ่งที่ในหัวก็คืออย่าเกลียดชังกันเลยนะความเกลียดชังไม่บอกเกิดเป็นความขัดแย้งสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเราต้องเดินอนาคตไปข้างหน้าด้วยกันด้วยความร่วมมือซึ่งกันและกันไม่มีใครทำได้คนเดียวเพราะนั้นทุกคนต้องช่วยกันสภาเราต้องเข้มแข็งโดยมีส.ส.ของรวมไทยสร้างชาติเข้าไปเยอะๆจะได้ทำงานได้สะดวกขึ้นนะจ๊ะอะไรรองเท้าเป็นอะไรอ่ะรองเท้าก็ไม่ใส่ถ้าสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณสวัสดีสวัสดีจ๊ะเธอจ๋าสวัสดีนะลูกมากนะจ๊ะคิดถึงจังหู้จังหู้นะขอโทษที่มาช้านิดเพราะว่าได้พูดมาตลอดทางไงเนี่ยเนาะก็ไปคิดว่าจะไปอยู่ตรงนี้เยอะอีกแล้วเนี่ยเอาก่อนจะลงไปก่อนจะลงไปรวมไทยรวมไทยรวมไทยวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยไม่ใช่เป็นวันแค่วันอาทิตย์ที่14แต่เป็นวันที่จะกำหนดชะตาอนาคตของประเทศครับแล้วหนึ่งในที่ผู้ที่จะช่วยกันกำหนดชะตาอนาคตของประเทศคือพวกเราพี่น้องชาวจังหวัดตรังนี่เลยครับผมอยากจะเรียนให้ทราบครับเหมือนที่คุณเอกนัทเลขาธิการพรรคได้พูดไปผมและคุณเอกนัทและเพื่อนๆเราได้ร่วมกันทำพรรครวมไทยสร้างชาติเราคิดอย่างเดียวครับเราต้องการมีพรรคการเมืองที่ดีอย่างพวกเราคิดเราต้องการมีนักการเมืองที่ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนอย่างที่พวกเราเคยตั้งใจกันและที่สำคัญที่สุดเราต้องการพรรคการเมืองที่เป็นพรรคที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่โกงไม่กินอย่างแท้จริงเป็นคนอะไรเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วก็รักใครรักจริงใช่ไหมเขาบอกคนใต้เป็นคนรักจริงผมก็ไม่เชื่อนะแต่มาหลายครั้งเนี่ยผมต้องรักท่านเป็นสองเท่าของท่านเพราะท่านรักผมจริงเพราะสังเกตจากอาการกริยาท่าทางจากการพูดของท่านท่านมีความจริงใจท่านสนใจการเมืองและท่านฟังอย่างมีเหตุผลใช่ไหมนะถ้าอย่างนี้ประเทศไทยไปได้เพราะภาคใต้เป็นภาคที่สำคัญนะหลายๆพื้นที่บางจังหวัดอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างผมก็ยืนยันว่าผมจะแก้เร็วที่สุดในเรื่องของการพูดคุยแล้วแต่นั่นเป็นเรื่องของทางทหารทางความมั่นคงผมไม่พูดตรงนี้แต่ที่สำคัญที่สุดคือเราจะพัฒนาบ้านเราได้อย่างไรมันต้องมองในหลายมิติด้วยกันนะถ้าทางด้านมันต้องดูสิ่งแวดล้อมโลกวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะสงครามก็มีใช่ไหมอะไรล่ะต้นทุนพลังงานแล้วก็สูงทุกประเทศเลยตอนนี้ยืนยันสูงทุกประเทศเพราะมันมีสงครามมันแบ่งข้างกันไง